ค่ะคุณผู้ชมพบกับรายการ IT คลิกความทันสมัยให้กับคุณอยู่กับภักวันวรรณวีมันรอดอีกเช่นเคยนะคะและในวันนี้เราก็มีเรื่องราวของเทคโนโลยีมาให้คุณได้อัปเดตก่อนใครอีกแล้วค่ะแต่ว่าก่อนอื่นนะคะมาดูตัวอย่างกันก่อนดีกว่าว่ามีอะไรน่าสนใจกันบ้างสำหรับช่วงแรกนะคะกับช่วงของคลิกไอเดียค่ะวันนี้เราจะพาไปชมงานเสวนาทีวีดิจิตอลกับการตลาดในศตวรรษที่21ค่ะส่วนช่วงที่2นะคะกับคลิกอัปเดตวันนี้มีทั้งหมด3ข่าวด้วยกันข่าวแรกนะคะเราจะพาคุณไปดูแกดเจ็ตใหม่ๆเจ๋งๆ5แบบ5สไตล์ค่ะส่วนข่าวที่2นะคะเป็นแอปพลิเคชันตามกิ๊กซิกแฟนกับไฟล์ My Friend ค่ะและข่าวสุดท้ายนะคะกับ VentureBeat นาฬิกาอัจฉริยะด้านสุขภาพค่ะส่วนช่วงสุดท้ายกับช่วงของคลิกควิซนะคะเรามีคำตอบที่น้องหลายๆคนอยากจะทราบเกี่ยวกับเทคโนโลยีปัญหาต่างๆด้วยกูรู IT ของเราทั้งหมดนี้ติดตามได้ใน IT คลิกของวันนี้ค่ะมาเริ่มกันที่ช่วงแรกเลยนะคะกับไอเดียเจ๋งๆความคิดดีๆของคนมีหัวคิด IT กับช่วงของคลิกไอเดียค่ะวันนี้เราจะพาไปชมงานเสวนาทีวีดิจิตอลกับการตลาดในศตวรรษที่21ไปชมกันเลยค่ะภายในงานเสวนาทีวีดิจิตอลกับการตลาดในศตวรรษที่21นะคะมีผู้ให้ความสนใจทั้งนักศึกษาคณาจารย์และบุคลากรต่างทยอยมาร่วมงานเป็นจำนวนมากเลยค่ะโดยมีท่านอาจารย์อนุสรศรีแก้วนะคะคณบดีคณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตและคุณสุกัญญากลางนรงค์คณะกรรมการสำนักงานกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติเป็นประธานกล่าวเปิดงานในครั้งนี้ค่ะเมื่อโลกมืดด้วยอธรรมคุกคามเข็ญสื่อต้องเป็นปากเสียงแต่โกรธกล้าเมื่อโลกมืดมัวมนด้วยมายาสื่อต้องเป็นดวงตาประชาชนโดยนัยยะของบทกวีบทนี้ได้บอกนะครับว่าอุดมการณ์ของสื่อนั้นภายใต้ความมืดมิดของประเทศภายใต้ความมืดมิดของโลกในฐานะของคนสร้างสื่อจะต้องเป็นดวงตาให้กับประชาชนนอกจากนี้นะคะท่านอาจารย์อนุสรยังได้กล่าวถึงหัวข้อทีวีดิจิตอลกับการตลาดในศตวรรษที่21ด้วยไปฟังพร้อมๆกันเลยค่ะมันคือการเปลี่ยนแพลตฟอร์มใหม่จากอนาล็อกไปเป็นดิจิตอลเท่านั้นนะฮะมันมีข้อดีในเรื่องของเทคนิคภาพและเสียงแต่ที่สำคัญก็คือว่าการกระจายคลื่นของทีวีดังกล่าวจะอยู่ในกลุ่มเดิมหรือไม่จะอยู่ในกลุ่มของผู้มีอำนาจรัฐอยู่ในมือหรือไม่นะฮะเพราะทุกวันนี้เนี่ยคนที่จะประมูลคลื่นดังกล่าวได้เนี่ย24ช่องนะฮะกลุ่มใหญ่ๆทั้งนั้นนะฮะกลุ่มช่อง7กลุ่มช่อง3ก็เป็นกลุ่มที่เขาโหช่องของเขาเองอยู่แล้วด้วยแต่เขาอยากจะมีช่องเพิ่มเขามีช่องเพิ่มอยู่แล้วนะฮะรวมทั้งช่อง9นะครับรวมทั้งทีวีที่ดูแลที่ผลิตรายการต่างๆทุกวันนี้นะครับรวมทั้งอีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยนะฮะก็คือกลุ่มที่เราเรียกกันว่าทีวีสาธารณะค่ะพวกเราถ้าตามข่าวคงจะเห็นอย่างชัดเจนนะว่าทีวีสาธารณะ12ช่องนั้นกสทช.จะยกประเคนให้กับหน่วยงานของรัฐเป็นยังไงบ้างล่ะคะทีนี้เราก็ต้องมาลุ้นกันแล้วล่ะว่าศตวรรษที่21นะคะทีวีดิจิตอลของเราจะก้าวไกลไปขนาดไหนค่ะช่วงนี้พักสักครู่นึงแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมากับคลิกอัปเดตค่ะ